ันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการมีเครื่องมือที่ดีนะครับการมีเครื่องมือที่ดีนะครับแน่นอนครับผมนะการมีกีตาร์ดีๆมีเอฟเฟคดีๆมีเครื่องเสียงระบบเสียงที่ดีก็ทำให้คุณภาพเสียงดีแล้วก็ที่สำคัญคือเอฟเฟคพวกนี้นะครับมันสามารถจะทำให้เราเนี่ยคิดค้นซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเสียงแปลกๆใหม่ๆแล้วก็เสียงที่มันคมชัดและก็แน่นอนครับการที่มีกีตาร์ดีๆนะครับโน้ตแต่ละโน้ตที่ออกมามันก็เป็นเนื้อของแบบเนื้อของกีตาร์จริงๆและฟีลลิ่งที่เราสัมผัสแน่นอนครับเห็นผมเล่นทอมเมดิสันแบบนี้คือมันเล่นง่ายมากนะครับมันไม่เหมือนกีตาร์แบรนด์แบบหลักพันแน่นอนนะครับถ้ามือหนึ่งพวกนี้ก็แน่นอนเป็นแสนอยู่แล้วนะครับยิ่งนำเข้ามาด้วยก็โอ้โหแสนห้าสองแสนรวมภาษีด้วยอะไรด้วยนะครับนะครับก็คือถ้ามีตังค์นะครับอันนี้พูดแบบตรงๆถ้ามีตังค์ก็ซื้อไปเล่นเถอะนะครับซื้อไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมก็ได้ซื้อกับใครก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่านี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของทำไมต้องใช้ของดีๆละกันเนาะทำไมต้องใช้ของระดับโลกหรือศิลปินระดับในเมืองไทยก็ใช้กันนะครับเพราะว่ามันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยได้แบบว่าได้เรียนรู้เสียงที่มันเป็นเสียงกีตาร์จริงๆไม่ใช่กีตาร์ราคาแบบเกรดใช้คำว่าเกรดดีกว่าใช้เกรดต่ำๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อย่าบูลลี่กันหรืออย่าดราม่ากันไม่ใช่นะคือผมมีหมดแล้วก็ผ่านมาหมดแต่ตามหัวข้อนะทำไมจะต้องแบบว่าใช้ของที่มันดีๆเพราะว่าเราจะได้ซาวด์ที่ดีระบบเสียงที่ดีเพื่อเสียงที่ดีที่สุดนะครับอันนี้สำคัญมากๆไม่ได้ว่ามีตังค์แล้วจะโชว์รวยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายความว่าเราเล่นเพื่อเอาเสียงซื้อเพื่อเอาซาวด์มันของมันจริงๆของที่เราชอบจริงและฟีลลิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าคุณหาไม่ได้จากกีตาร์ราคาถูกแน่นอนฟีลลิ่งมันต่างกันลิบโลกนะครับลูกบางลูกนะครับเนี่ยลูกบางลูกต่างคุณไม่สามารถเล่นในกีตาร์ราคาถูกได้คล่องๆแบบนี้ลูกบางลูกนะเว้นแต่คุณมีสีมือจัดๆเลยนั้นเล่นได้อยู่แล้วแต่มันจะทำให้คุณเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยเช่นลูกแบบพวกเนี่ยนะครับลูกพวกสวิปปิ้งเอาไปเจโออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทำให้คุณแบบมีฝีมือแล้วเล่นง่ายแล้วที่สำคัญคือเสียงมันออกมาจากกีตาร์จริงมันโนนมันเนียนแล้วมันก็เรียกได้เลยว่ามันอะไรกันแหละสัมผัสสัมผัสมันดีนะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าเล่นแบบว่ารุ่นท็อปๆเนี่ยจะรู้เลยทันทีนะคุณลองฟังเสียงดูเห็นไหมเสียงมันคนละเรื่องกับเอฟเฟคที่คุณมีอยู่หรือเปล่าถูกไหมนี่แหละครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวกีตาร์ไฟต้องซื้อมาเพื่อศึกษานั่นเองนะครับต้องซื้อมาเล่นต้องซื้อมาเพื่อศึกษานะครับเพราะว่าเราจะต้องการเรียนรู้กับเสียงแบบที่มันเป็นกีตาร์แบบระดับไฮเอนด์หรือเอฟเฟคที่ระดับโลกใช้คุณจะเห็นได้เลยว่ายุคที่แคมเปอร์ออกมาใหม่ๆนะในห้องอัดหรือปัจจุบันเนี้ยในห้องอัดก็ยังมีเจ้าตัวนี้อยู่ไม่เชื่อไปดูได้เลยครับหลายๆคนก็ใช้เจ้าแคมเปอร์หรือแอคทีอะไรเงี้ยหรือไม่ว่าจะเป็นคอร์สเทคอะไรเงี้ยเอฟเฟครุ่นใหม่ผมซื้อมาเล่นซื้อมาลองเพราะว่าอะไรเราต้องการจะทดสอบแล้วก็ต้องการจะฟังเสียงที่เขาจำลองมานะพวกนี้คือเสียงที่เขาจำลองมาทั้งนั้นนะครับว่ามันเหมือนจริงหรือเปล่าแล้วมันได้สัมผัสได้แบบกลิ่นไอของมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไหมคุณลองฟังดูนะผมว่าคุณน่าจะชอบเสียงพวกนี้ที่ผมตั้งไว้นะครับในประมาณหนึ่งนะครับเห็นไหมคุณสัมผัสดูนะเสียงมันชัดเจนมากๆนี่ขนาดใส่ดีเลย์รีเวิร์บลองปิดดูก็ได้
เห็นไหมเวลาคุณปิดเวอร์ลุ่มอะไรพวกนี้นะกีตาร์พอกีตาร์ดีพอคุณปิดเวอร์ลุ่มมันเงียบกริบเลยเห็นไหมอันนี้ยังอยู่ในชแนลเสียงแตกอยู่นะฮะลองเปิดเวอร์ลุ่มมาเห็นไหมนี่แหละครับนี่คือทำไมจึงต้องเล่นของที่ระดับมืออาชีพเล่นเพราะเขาต้องการเป็นมืออาชีพครับต้องการซาวหรือต้องการความละเมียดน้ำไม้ความเป็นมืออาชีพมันไม่ใช่แบบปิดเวอร์ลุ่มยังดังแบบก็แก๊กก็แก๊กอะไรอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็ไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณไปเล่นแบ็กอัพให้ศิลปินแบบระดับโลกอะคุณลองคิดภาพดูนะครับว่าถ้าศิลปินเขากำลังบิ้วอยู่เฮ้ยสกลมแบบเศร้าๆอยู่เงี้ยไปถึงแบบเฮ้ยกีตาร์หอนมั้งสายจงสายแจ็คตะกุกตะกักเป็นไงจริงอย่างที่ผมพูดไหมเป็นไงเห็นไหมโดนก็ด่าเดี๋ยวเผลอตกงานเห็นไหมนี่แหละครับนี่คือว่าทำไมต้องแบบใช้ของที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพนั่นเองนี่คือเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยจะมาแบบโชว์ว่าจะมีของไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะคนละประเด็นกันไม่ใช่นะครับอันนี้เราซื้อมาเพื่อศึกษาแล้วก็ซื้อมาเพื่อแบ่งปันนะครับนะว่าเออโอ้ซาวมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยอย่างเช่นเดี๋ยวผมดีดโน้ตขึ้นมาเห็นไหมมันก็ออกแบบชัดเจนเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือกีตาร์พวกนี้ทำไมมันถึงอยู่ในห้องอัดเฟนเดอร์ระดับท็อปท็อปเฟนเดอร์พวกคัสตอมช็อปนะกิฟสัน R9 หรือว่าจะเป็นทอมเมดิสันเซอร์แบบรุ่นท็อปท็อปเลยเห็นไหมทำไมศิลปินยังเลือกใช้แล้วก็มันจำเป็นที่ต้องอยู่ในห้องอัดเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุนี้เห็นไหมครับอย่างสมมติคุณเอาไอ้ตัวนี้ไปอัดเพลงแบบนี้นะคือซาวมันได้เพราะซาวมันได้เนี่ยมันส่งผลให้เพลงคุณนะเพลงคุณดีนะซาวคุณดีซอสเสียงที่ดีมันมาจากต้นเสียงที่ดีอันนี้สำคัญนะเวลาคุณอัดเพลงหรือเข้าห้องอัดเนี่ยคุณจะรู้เลยคุณจะได้ยินคำนี้เลยว่าก็คือต้นเสียงที่ดีเนี่ยมันทำให้เสียงที่ส่งไปปลายทางเนี่ยดีแล้วคนมิกเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากนะครับโอ้โหไม่ใช่คอมเพรสเซอร์แล้วคอมเพรสแล้ว EQ ก็แล้วใช้อะไรกดก็แล้วหรือโอ้โหยังลกอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับมันยากต่อการทำงานต่อไปนะครับไอของพวกนี้นะครับผมก็ผ่านมาบ้างนะครับในระดับห้องอัดหรือระดับแบบว่าทำเพลงอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็คุยกันประมาณนี้เลยเนาะจิตใสดีเลย์รีเวิร์บนะคือเอฟเฟคพวกนี้นะครับเห็นไหมมันออกชัดเจนมันออกแบบชัดถ้อยชัดคำแม้ว่าคุณจะใส่มันแบบลกๆเยอะๆเลยก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมมันชัดถ้อยชัดคำมันมีลูกหยุดมันประกอบไปด้วยถ้าคุณเล่นกีตาร์เพาะๆอยู่แล้วด้วยอ่ะสมมติเห็นไหมมันจะทำให้มันน่าฟังเนี่ยแม้ว่าดีโน้ตอ่ะผมเล่นแบบธรรมดาเลยเห็นไหมเฮ้ยมันน่าฟังไงลองใส่แบบเสียงธรรมดาอย่างนี้มันก็แห้งไปถูกไหมแต่ถ้าเราลองใส่ดีเลย์รีเวิร์บล่ะเห็นไหมคือคนละเรื่องเลยคนละมิติเลยนะครับนี่นะครับว่าทำไมยามากิจไฟถึงต้องศึกษากับเอฟเฟกต์ระดับนี้แล้วก็กีตาร์ระดับพวกนี้นี่นะครับเห็นไหมฮะนี่คือของจริงเห็นไหมผมเรียนรู้หนักมากแล้วก็ซื้อมาเยอะมากๆด้วยนะครับเพื่อที่จะปรับเอฟเฟกต์
รุ่นเล็กๆรุ่นล่างรุ่นอะไรก็แล้วแต่ทำไมผมถึงปรับได้ทำไมผมถึงเรียนรู้กับมันได้เพราะผมซื้อมาเยอะนะครับแล้วก็เรียนรู้กับมันเยอะมากพอแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้มีโอกาสใช้ของที่มันเป็นกีตาร์แบบจริงๆออกมาจากเนี่ยออกมาจากเนื้อกีตาร์จริงเอฟเฟกต์ก็ใช้ระดับแบบระดับโลกใช้เลยหรือระดับศิลปินห้องอัดก็ใช้กันเห็นไหมนี่ครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมคุณจึงเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณเป็นนักดนตรีมืออาชีพเลยนะหรือสมัครเล่นกันแล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคือพูดง่ายๆถ้าคุณมีตังค์คุณซื้อไปเถอะนะครับของดีนะครับมันทำให้ซาวดีและมันทำให้คุณอยากจะเล่นอยากค้นหาตัวตนบางทีนะคุณเบื่อนะกับซาวด์เดิมๆหรือว่ากีตาร์ตัวเดิมๆคุณลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันดีๆนะเอาแบบดีๆแบบที่เขาแบบอาจจะพูดกิฟสัน R9 Ibanez USA หรือว่าจะเป็นทอมเมสันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเป็นน้องเพนเดอร์เนี่ยลองเปลี่ยนไปใช้ดูแล้วคุณจะพบกับคำว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนี่หว่าเฮ้ยมันทำไมมันดีกว่าที่เราคิดอีกวะถูกไหมแล้วยิ่งเจอคนเซตอัพเป็นอีกโอ้โหยิ่งแบบเฮ้ยซาวด์แบบนี้มันทำให้เราหน้าเล่นอะเราอยากเล่นกับมันเป็นชั่วโมงนี่นะครับนี่คือเหตุผลนะครับบางทีบางคนบอกเฮ้ยหมดไฟวะอะไรวะนะครับผมว่านะคุณลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนกีตาร์เป็นเอฟเฟกต์ดูมันมีอะไรให้คุณแบบเนี่ยค้นหาอีกเยอะเลยนะครับลองดูนะลองเอาวิธีแนวคิดของผมไปใช้ดูนะคุณฟังซาวคุณก็อยากจะปรับตามเฮ้ยทำไมพี่โบจับปรับแล้วมันทำไมโอ้โหอลังการขนาดนี้เลยวะถูกไหมคุณก็อยากจะค้นหานี่นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมจึงต้องซื้อมาเพื่อขุกอยู่กับมันเพื่อปรับมันนี่แหละครับคุณเข้าใจหรือยังฮะนะครับก็ประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆอีกทีมีตังซื้อไปเล่นมีตังไปซื้อลองแล้วคุณจะพบนะกับเขาเรียกว่าซาวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ซาวที่เราชอบแล้วก็กีตาร์ตัวโปรดของคุณนะครับจัดไป